อยค่ะเจอกันที่ออสเตรเลียพอยเข้าไปหาเพื่อนที่อยู่บ้านเดียวกันเพื่อนรักค่ะชื่อปุ๋ยไปเรียนภาษาอยู่ที่ออสเตรเลียที่นั่นแล้วเสร็จแล้วปุ๋ยก็ไปแชร์บ้านกับคนไทยอยู่กัน4คนเสร็จแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเก่งอยู่ด้วยก่อนที่พลอยจะบินมาเนี่ยเขาว่าถ้าว่าเพื่อนฉันเป็นผู้ประกาศข่าวนะเพื่อนฉันน่ารักนะอะไรเงี้ยพอมาเจอจริงก็น่ารักแต่ว่าก็นึกว่าจะแบบว่าน่ารักกว่านั้นก็เฉยๆเพราะว่าตอนนั้นก็แค่ว่าจะบินไปหาเพื่อนเรื่องมันเกิดจากความเข้าใจผิดส่วนหนึ่งด้วยค่ะคือพอตอนนั้นไป4วันตอนนั้นเก่งเนี่ยเป็นหนุ่มผมยาวแล้วก็อ้วนมากหนักประมาณ83กิโลพอพลอยบินกลับปุ๊บวันรุ่งขึ้นปุ๋ยก็บอกว่าเนี่ยแกเก่งนะสกินเฮดเลยแล้วก็ออกไปวิ่งออกกำลังกายมันต้องคิดอะไรกับแกแน่ๆเลยเพราะก่อนแกมามันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยจริงแล้วไม่ใช่เพราะว่าคือตอนแรกจะตัดผมตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่มีเวลาไปสักทีแล้วตอนพลอยมาก็เลยเขาชวนไปเที่ยววันหนึ่งก็เลยถือโอกาสลางานอ่ะได้โอกาสไปตัดผมไอ้วิ่งเนี่ยจะวิ่งมาตั้งนานแล้วรองเท้าก็ซื้อก่อนที่พลอยจะมาด้วยรองเท้าวิ่งหลังจากนั้นก็เริ่มคุยเองก็คุยกันไปเรื่อยๆพอคุยกันไปเริ่มรู้สึกว่าความคิดคล้ายๆกันคุยกับคนนี้แล้วสบายใจดีพอคุยไปสักพักเรื่อยๆผ่านไป2เดือน3เดือนก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นก็กลายเป็นเอ้ยเราต้องมานั่งคุยกันทุกวันจนกระทั่งวันเกิดเก่งก็ส่งของวันเกิดมาก็เลยรู้สึกว่าก็คือจริงๆก็รู้กันอยู่ว่าเริ่มรู้สึกพิเศษแต่ว่ามันยังไม่ได้แสดงออกชัดเจนตอนเก่งขอเป็นแฟนคือจริงๆแล้วเนี่ยเคยบอกเก่งว่าถ้าเกิดจะเป็นแฟนกันเนี่ยห้ามมาเค้าเรียกว่าอะไรห้ามมาตู่นะว่าเราเป็นแฟนกันแล้วไม่ได้ต้องมีการขอเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าเป็นคนชอบจดวันสำคัญเช่นวันนี้วันครบรอบเป็นแฟนวันนี้วันครบรอบเจอกันครั้งแรกเก่งอยู่ออสเตรเลียสักประมาณ6เดือนหลังจากนั้นเก่งก็กลับมาแล้วก็มีโอกาสได้ไปกินข้าวดูหนังกันแล้วมีวันนึงเค้าก็ซื้อดอกไม้มาให้1ดอกตอนแรกที่กะเอาไว้กะว่าถ้าให้เนี่ยเขาต้องถามแน่เลยว่าให้ทำไมแล้วก็เราจะขอเป็นแฟนตอนนั้นเลยแต่ปรากฏเขาไม่ถามเงียบไปเลยแล้วเขาขอบคุณนะแล้วก็เงียบแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องอื่นไปเลยก็เลยไม่ได้ขอพอวันรุ่งขึ้นก็เลยเขาก็ถามแล้วว่าเมื่อวานให้ทำไมก็เลยก็ที่เมื่อวานให้เนี่ยก็จะขอเป็นแฟนก็เลยขอเป็นแฟนเลยละกันที่ประทับใจที่สุดก็เป็นของขวัญวันเกิดชิ้นแรกค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเก่งคนเล่นกีตาร์ไม่เป็นแต่ว่าเคยบอกเก่งตั้งแต่สมัยเก่งอยู่บอลแล้วว่าเฮ้ยชอบผู้ชายเล่นกีตาร์มันไปไหนมาไหนมันเฮฮาดีมันร้องเพลงด้วยกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะให้น้องที่อยู่ที่ออสด้วยกันสอนเล่นพอกลับมาเมืองไทยช่วงนั้นที่เขายังไม่ได้ทำงานเขาก็ฝึกซ้อมเล่นก็เล่นให้ฟังทุกวันก็มีของขวัญวันเกิดมาเป็นซีดีแผ่นเล็กๆแผ่นนึงในนั้นมีเพลงประมาณ10กว่าเพลงที่เขาเล่นกีตาร์เล่นสดร้องสดแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นคือก่อนที่จะเข้าแต่ละเพลงเขาก็จะบรรยายให้ฟังว่าเพลงนี้เนี่ยทำไมเขาถึงเลือกเพลงนี้ให้มีความหมายยังไงพอเล่นเสร็จเขาก็จะพูดตบท้ายนิดนึงว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมเพลงนี้มันมีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นอย่างนี้กันนะเพลงก็จะมีเนื้อหาโรแมนติกอะก็คือรู้สึกได้ว่าเขาพยายามเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันเพี้ยนคือมันก็เพี้ยนแบบน่ารักเพราะรู้ว่ามันเป็นความตั้งใจของเขาเราก็รู้ว่ามันยากจริงทุกอย่างที่เขาให้เขาจะมีอย่างหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็จะเป็นผ้าพันคอที่เขาถักให้คือตอนหลังปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยผมโดนส่งไปทำงานที่จีนก่อนปีใหม่เขาเหมือนก็ชอบแวบไปแวบมาว่าไปทำธุระให้แม่ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่าอะไรไปก็ไปเลยปรากฏว่าพอก่อนวันที่ผมจะไปจีนเขาก็เอาของขวัญมาให้ผมบอกอะไรอ่ะทำไมต้องให้ของขวัญด้วยอะไรเงี้ยบอกเอาไปใช้เลยจีนไงผมก็เลยเปิดออกมากดผ้าพันคอผืนหนึ่งผมก็นึกว่าโอ้ยทำไมต้องไปซื้อให้ด้วยเนี่ยไม่เห็นต้องไปซื้อเลยของนี้อะไรเงี้ยคือแค่เสื้อหนาอย่างเดียวก็พอแล้วเขาบอกไม่ได้ซื้อเขาถักเองก็เลยเฮ้ยประทับใจว่าเขาถักให้เราเองทั้งที่เขาไม่เคยถักอะไรแบบนี้มาก่อนตอนเก่งขอแต่งงานไม่ได้ตั้งตัวก่อนว่าเขาจะขอแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรพอไปถึงปรากฏว่าเขาพาไปที่ซีร็อกโคตึกสเต็งเ
เราคิดไปคิดมาเออเมื่อก่อนเคยมีที่นี้นี่เราก็เลยเออลองไปที่นี่ก็ได้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยไปที่นี่เหมือนกันก็เลยลองไปดูพอไปถึงก็รู้สึกเออก็เป็นบรรยากาศเขาก็ดีจริงๆแล้วก็คือพอจะเป็นพวกบ้ากล้องเขาจะต้องถ่ายรูปตลอดเวลาเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปขอแต่งงานหรอกเราก็อยากให้ออกมาเป็นโรแมนติกหน่อยคือนั่งคุยกันแล้วค่อยขอแต่งงานเขาก็เอาแต่ถ่ายรูปจนฝนตกก็ต้องย้ายเข้าไปข้างในพอย้ายไปข้างในปุ๊บผมก็สั่งดอกไม้ให้เขาช่อหนึ่งแต่ว่าเขามาส่งข้างล่างเขาไม่ขึ้นมาข้างบนไม่ได้เลยก็เลยบอกเขาเออลืมของไว้ที่รถเดี๋ยวลงไปเอามานะแล้วก็หายไปแล้วก็กลับขึ้นมาพร้อมกับดอกไม้หนึ่งช่อ I just haven't met you yetโอเคก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าปกติเขาก็จะชอบให้ดอกไม้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ขาดการ์ดเพราะบอกเขาว่าเป็นคนชอบอ่านการ์ดก็ยังทวงเขาว่าไหนการ์ดล่ะเขาก็บอกไม่มีวันนี้ไม่มีแล้วก็โอเคกะว่าจะเซอร์ไพรส์ด้วยการ์ดเพราะปกติคอยเป็นคนชอบอ่านการ์ดมากก็เลยกะว่าจะเอาการ์ดเนี่ยข้างในจะเขียนแบบ Will you marry me อะไรเงี้ยคือไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้เขาเซอร์ไพรส์ก็เลยเตรียมการ์ดมาแทนนั่งกันสักพักไอติมมาเขาก็กินคำสองคำแล้วบอกไม่อ่านว่าอิ่มละเองบอกงั้นอ่านการ์ดนี้ละกันก็เลยเอาการ์ดให้เขาอ่านการ์ดสองหน้าหน้าขวาเป็นเขียนว่าวิวมันไม่มีหน้าซ้ายจะเป็นรูปพลอยอะไรเงี้ยเขาก็นั่งดูแต่รูปตัวเองแล้วก็นั่งโมแต่ไปดูรูปแล้วก็นั่งวิจารณ์อยู่เอ๊ะรูปพวกนี้เนี่ยเราเป็นคนอ่านให้หมดเลยนี่คือไม่ได้มีรูปอันไหนที่มาจากกล้องเก่งเลยนี่โหอะไรเนี่ยผมก็งงเอ๊ะนี่ไม่ตกใจเลยเหรอไม่เห็นการ์ดทางขวาเหรอผมก็งงเมื่อไหร่เขาจะอ่านไอ้ตรงนั้นสักทีเสร็จแล้วค่อยเลื่อนตามมาอ่านการ์ดด้านขวาที่เขาเขียนว่า Will you marry me แล้วก็พูดอะไรไม่ออกก็เลยเงยหน้ามองเขาเขาก็เปิดแหวนรออยู่แล้วก็พูดอะไรไม่ออกแล้วพอเขาอ่านเขาก็อึ้งๆมาสักพักผมก็บอกแต่งงานกันนะแล้วก็ถือแหวนไว้ในมือให้เขาอะไรเงี้ยไม่คิดว่าคำพูดแรกที่เขาจะพูดบนคำว่าเอาเวลาที่ไหนไปซื้อแหวนมาพี่พูดไปอย่างนั้นเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้จะตอบว่ายังไงมันเขินแล้วก็คือไม่รู้ว่าเออจะตอบว่าถ้าตอบว่าโอเคมันจะเร็วไปไหมหรือว่าถ้าเกิดตกลงเลยมันจะดูแบบว่าเอ๊ะมันจะดูง่ายไปหรือเปล่าเลยก็เลยต้องมีมากนิดนึงค่ะก็แบบเอาเวลาไหนไปซื้ออะไรเงี้ยปนสงสัยด้วยจริงๆก็พอบอกว่าเอาเวลาไหนไปซื้อแหวนมาผมรู้สึกแบบอะไรจะถามทำไมเนี่ยคือมันควรจะแบบใช้คำพูดอื่นมากกว่าเช่นแบบโอเคหรือว่าขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะใช้คำนั้นเอาไปที่ไหนไปซื้อแหวนแล้วพูดแบบเขียนแข็งๆหน่อยความรักของเราไม่รู้จะเปรียบกับอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าแค่เราอยู่ด้วยกันเราก็มีความสุขขอแค่ว่าให้เราอยู่ด้วยกันแล้วก็เดินก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแค่นั้นก็พอ